ในการสร้างเนี่ยสร้างอยู่บนที่สูงดูเด่นเป็นสง่าเลยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยทางขึ้นก็ไม่สูงมากนะสามารถขึ้นไปสักการะบูชาได้เป็นบันไดขึ้นไปละค่ะจัดแต่งได้งดงามละค่ะถ้าท่านผ่านมานะแถววังมะนาวจังหวัดราชบุรีแวะเข้ามานมัสการได้เลยละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ